มีการกล่าวขวัญถึงวิญญาณอันน่าสะพรึงกลัวนะครับซึ่งล่ำลือกันว่ามาจากศพปริศนาที่ถูกฝังอยู่ในป่าช้าของวัดป่าภาวนาธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแต่ว่าเจ้าอาวาสของวัดนั้นไม่อนุญาตให้มีการขุดค้นเพื่อตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นจนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ครับต้องยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเหตุการณ์นี้บานปลายกลายไปเป็นความขัดแย้งระหว่างพระและชาวบ้านในพื้นที่สุดท้ายแล้วมีศพปริศนาที่ถูกฝังอยู่ในป่าช้าของวัดแห่งนี้จริงหรือไม่ถ้ามีศพนี้เป็นใครทำไมถึงถูกฝังทิ้งไว้นานกว่า15ปีเหมือนศพไม่มีญาติแบบนี้ติดตามได้ในศพฝังดินครับวัดศูนย์รวมจิตใจของประชาชนโดยเฉพาะคนในชุมชนรอบๆวัดวัดยังเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างสายสัมพันธ์ของผู้คนผ่านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์นับเป็นตัวแทนของวัดเป็นผู้นำทางจิตใจเป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพศรัทธาและการสานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนวัดประจำหมู่บ้านนับเป็นสมบัติส่วนรวมของผู้คนเช่นวัดป่าภาวนาธรรมที่เป็นสมบัติส่วนรวมของชาวบ้านตำบลลาดตะเคียนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นวัดประจำหมู่บ้านคือในละแวกนี้ก็คือมาทำบุญเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อยู่ใกล้ที่ทำงานใกล้เขตอุตสาหกรรมเพราะว่าโยมศรัทธาหลวงพ่อท่านเยอะมาทำบุญนะครับก็บางคนก็เอาอาหารเอาพวกข้าวสารอาหารแห้งเนี้ยมาถวายให้พระเนนเถรชีที่อยู่ในวัดเนี่ยเมื่อก่อนนี้เยอะตลอดระยะเวลา15ปีวัดป่าภาวนาธรรมถูกกล่าวขานถึงวิญญาณน่าสะพรึงกลัวศพแรงงานสาวชาวต่างชาติถูกฝังภายในป่าช้าเป็นปริศนาที่ถูกปิดกั้นหาคำตอบและมันกลายเป็นประเด็นที่สร้างความคลางแคลงใจให้ผู้คนโดยรอบวัดก่อนจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพระและชาวบ้านผู้คนรอบวัดป่าภาวนาธรรมเริ่มถอยห่างจากความรุ่งเรืองในที่สุดถาวรวัตถุกลายเป็นสิ่งที่หลงเหลือเชิงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีตศพฝังดินที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเป็นปริศนาในใจของทุกคนไม่ต่างจากนางสาวนริศราผู้ระแก้วเธอเคยพักอยู่ในวัดแห่งนี้เธอไม่เคยหลงลืมคำบอกเล่าของแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมภายในวัดถึงเรื่องราวปริศนาที่เธอเองเรียกร้องมาตลอดระยะเวลา15ปีให้พิสูจน์ความจริงและในที่สุดแสงแห่งความหวังก็ปรากฏคือคนน่ะอยากพิสูจน์อยากทำอะไรมานานมาหลายรอบตั้งประเด็นตั้งโจทย์ที่จะขุดแต่เจ้าอาวาสไม่ยอมให้ขุดไม่ยอมให้พิสูจน์มันมีหนังสือคำสั่งมาจากสำนักนายกที่พวกเราไปยื่นร้องไว้เมื่อเดือนประมาณเดือนพฤษภาเดือนพฤศจิกาของปี58ก็คือปลายปี58เรื่องมันถึงได้เกิดการตรวจสอบกันเกิดขึ้นคืนวันที่10พฤษภาคม2559ป่าช้าวัดป่าภาวนาธรรมเนืองแน่นไปด้วยชาวบ้านที่มารวมตัวกันไขปริศนาค้างคาใจป่าช้าถูกขุดเพื่อค้นหาความจริงแต่ดูเหมือนจะคว้าน้ำเหลวเมื่อไม่พบศพตามคำบอกเล่าพระสังวรอภัสสโรอายุ53ปีอุปสมบทปี2526อดีตพระลูกวัดป่าภาวนาธรรมที่ต่อมาเกิดความขัดแย้งกับชาวบ้านทำให้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดลัดกระสังจังหวัดสระแก้วคำบอกเล่าระบุว่าพระสังวรเห็นลูกศิษย์อดีตเจ้าอาวาสขุดหลุมฝังศพจึงอาสาเข้ามาช่วย
ก่อนจะนำสังกะสีมาปิดป้องกันสุนัขคุ้ยเคียและต้นพิกุลถูกปลูกไว้เพื่อยืนยันตำแหน่งศพผ่านไป3วันการค้นหาเริ่มต้นอีกครั้งชาวบ้านนับร้อยคนเข้าร่วมการค้นหาเป้าหมายคือบริเวณต้นพิกุลจุดที่พระสังวรเป็นผู้นำชี้ซึ่งห่างจากจุดที่ขุดก่อนหน้านี้เพียง5เมตรการค้นหาศพที่เริ่มต้นท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดแต่กลับมีลมกันโชกแรงและฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างหนักไม่นานปริศนาแห่งความเคลือบแคลงใจก็ปรากฏให้เห็นภาพชัดขึ้นเมื่อพื้นดินใกล้ต้นพิกุลถูกขุดเป็นหลุมลึกราว20เซนติเมตรขุดพบศพหญิงสาวแรงงานชาวกัมพูชานะคะซึ่งถูกฆาตกรรมไปเมื่อ15ปีที่แล้วได้ภายในวัดป่าภาวนาธรรมที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะวันนี้นะคะนางสาวนริศราพร้อมกับชาวบ้านประมาณ100คนได้รวมตัวกันที่วัดป่าภาวนาธรรมเพื่อขุดหาศพตามที่พระสังวรซึ่งเป็นอดีตพระลูกวัดป่าภาวนาธรรมได้เคยชี้จุดฝังศพนะคะเนื่องจากว่าเคยเห็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์อวนขุดหลุมฝังหญิงคนดังกล่าวแล้วก็นำสังกะสีมาปิดกั้นป้องกันสุนัขมาคุยแล้วก็ปลูกต้นพิกุลไว้เป็นสัญลักษณ์จึงได้ลงมือขุดค่ะโดยมีพิธีจุดธูปบอกกล่าวขอขมาซึ่งก็ขุดไปลึกนะคะเกือบ20เซนติเมตรก็พบถุงพลาสติกที่ห่อร่างศพและได้ขุดไล่ตามยาวของร่างพบห่อพลาสติกแล้วก็คลุมด้วยผ้าห่มนี่คือปริศนาเรื่องราวน่าสะพรึงกลัวของผู้คนรอบวัดป่าภาวนาธรรมรอคอยมา15ปีศพฝังดินเครื่องสำอางกระเป๋าลายคิตตี้เสื้อชั้นในผ้าอนามัยหมวกคลุมผมและนาฬิกาที่พบภายในหลุมฝังศพเป็นหลักฐานเบื้องต้นบ่งชี้ตัวตนของผู้เสียชีวิตศพอยู่ในเสื่อนะส่วนลงศพนี่ก็ผูกไปแล้วพังไปแล้วก็ครับน่าจะเป็นมาใส่รวมไปทีนี้ก็ตรวจสอบทรัพย์สินก็มีไม่ใช่ทรัพย์สินก็คือของที่เขาฝังไว้อะก็มีกระเป๋ามีเสื้อผ้าก็เลยเอามาตรวจสอบดูก็มีเสื้อผ้าเครื่องใช้นี่น่าจะเป็นของผู้หญิงเป็นโครงกระดูกก็น่าสงสัยว่าน่าจะเป็นเพศหญิงเพราะว่าตัวกระดูกเชิงกรานต์มันค่อนข้างใหญ่ประเภทชายเนาะแต่ยังก็ตามรายละเอียดจริงต้องให้ทางนิติเวชเขาพิสูจน์โครโมโซมอีกทีนึงว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนะเธอเป็นใครเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรทำไมร่างของเธอจึงถูกนำไปฝังเหมือนศพไร้ญาติปริศนาแห่งคำบอกเล่าพุ่งเป้าไปยังนายจ้างหญิงที่เธอทำงานก่อนเสียชีวิตทันทีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวแรงงานต่างชาติอายุ17ปีเข้ามาเป็นลูกจ้างของนายจ้างหญิงรายหนึ่งในอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นไม่นานเธอก็เสียชีวิตอายุประมาณ 16-17 ปีประมาณนี้ครับผมแต่ระหว่างทำงานก็คือแบบว่าจะโดนใช้จ่ายแบบโขกสับเนี้ยใช้แบบโขกสับนี่ช่วงหลังก็เหมือนกับแบบว่าเขาจะอ้วนขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยพอช่วงหลังก็จะได้ยินเสียงแบบด่าตีทะเลาะตลอดอะไรอย่างเงี้ยและหลังจากนั้นก็หายไปเขาก็จะบอกกับชาวบ้านว่ากลับบ้านไปแล้วทำงานไม่ไหวแม่ชีรายนี้ก่อนหน้านี้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าภาวนาธรรมรับรู้เรื่องราวปริศนาแต่ความขัดแย้งทำให้เธอต้องออกจากวัดแต่เธอเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะยืนยันความจริงจะไปรับสังฆทานไปแล้วมันเป็นศพไปบอกว่าไงครับโทรให้ไปรับสังฆทานให้พ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อจะฉันข้าวรออยู่วัดไม่ได้ไปด้วยลูกชายก็ไปคนเดียวครับว่าไปเป็นอันนี้ไปเอาอันนี้มันก็ไม่ไปแล้วใครจะไปมันก็ไม่ไปคนเดียวแสงแห่งความกระจ่างชัดมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อประจักษ์พยานรายนี้อาชีพรับจ้างขุดมันสำปะหลังขับรถให้อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาธรรมยืนยันว่าเขาขับรถไปรับศพหญิงสาวแรงงานต่างชาติจริงผมก็ไปจอดรอศาลาสักประมาณ5นาทีพอมาเข้ากวักมือผมไปผมก็ตามเข้าไปประมาณสัก 7:00 น. กว่าๆถึง 8:00 น.ตูขึ้นผมก็เห็นมีคนนอนคุมโปงอยู่เนาะผมก็เลยบอกจะบางสกุลเป็นบางสกุลตายไงผมไม่มีพระมานะผมมาคนเดียวหลวงพ่อให้ผมมาให้มาทำอะไรเขาก็บอกถอยรถเข้ามาเลยครับผมก็เลยถามเขาว่า
แล้วเขาเป็นไรอ่ะเขาบอกเขาตายให้หลวงพ่อมารับศพไม่ได้บอกเหรอเขาบอกหลวงพ่อท่านไม่ได้บอกครับเขาบอกให้มารับสังฆทานเขาก็เลยว่าเออเอาศพคนตายไปหาหลวงพ่อหน่อยไม่ทำพิธีทำอะไรเหรอเขาก็บอกว่าเขาคุยกับหลวงพ่อไว้เรียบร้อยแล้วให้เอาศพไปหาหลวงพ่อเขาบอกว่ามันเป็นไข้ทับบูดูแล้วพาไปฉีดยากลับมามันก็มาตายศพฝังดินถูกกล่าวขวัญเชื่อมโยงเป็นจิ๊กซอและกำลังจะถูกไขด้วยประจักษ์พยานแต่แล้วแสงแห่งความหวังของผู้คนรอบวัดก็ต้องดับวูบเมื่อผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ไม่นานจากการตรวจสอบนะครับในฐานข้อมูลเนี่ยก็ได้เสียชีวิตจริงครับแต่เขาได้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับโดยสาเหตุการตายก็คือตายด้วยสาเหตุหลอดเลือดนะครับหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับโดยตายเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์2559นะครับโดยมีหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาลครับอ๋อเสียจริงๆครับเพราะว่าวันเสียเนี่ยก็คือยังได้ไปงานศพเขาอยู่เลยครับพอแฟนเขากลับขับรถมาจะครึ่งทางทางนี้โทรมาบอกว่าให้กลับไปด่วนหัวใจหยุดเต้นเขาก็เสียพอเสียปุ๊บผมก็ได้ไปงานสวดเขาอยู่ที่วัดเธอจากโลกนี้ไปแต่ทิ้งเงื่อนงำการเสียชีวิตของแรงงานสาวชาวต่างชาติผู้คนรอบวัดจึงพุ่งเป้าไปยังสมาชิกในครอบครัวของเธอคือข่าวมันไปแล้วทุกคนพูดปากต่อปากคือเรื่องมันนานมามากแล้วมี5ปีอ่ะครับนานมากเลยอ่ะตรงข้ามแน่นอนครับผมแต่คือขี้เกียจเถียงอ่ะเดี๋ยวมันปานตายก็รอให้ตำรวจเขาทำทีเดียวเลยไทรอยด์เป็นพิษครับครับครับไม่ใช่โรคเอดไม่ใช่ใช่โดนฆ่าแน่นอนคือใช่เขาเป็นต่างด้าวไงครับอ๋อครับใช่แล้วถ้า15ปีแล้วถ้าโดนจับต่างด้าวอีกมันจะสนุกไหมล่ะครับแต่ทางแม่เขาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับเจ้าอาวาสครับใช่ไหมเขาให้เจ้าว่าทำพิธีให้แต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาเผาไม่ได้เพราะไม่มีญาติครับนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ต้องแต่มันก็ต้องฝังอ่ะเพราะก็ไม่มีญาติมาเลยโครงกระดูกคือหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่ปริศนาเหตุแห่งการเสียชีวิตยังต้องการความกระจ่างนิติวิทยาศาสตร์จึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะไขปริศนาศพฝังดินเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรคือหนึ่งก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือหนึ่งทางของทางรูปคดีของตำรวจเขาก็ต้องไปพิสูจน์ย้อนกลับไปว่าของคนตายเนี่ยมีญาติอยู่ทางไหนหรือเปล่าเพื่อหนึ่งก็คือเพื่อเอา DNA ของญาติมาเปรียบเทียบกับ DNA ของโครงกระดูกอย่างที่2ก็ทางเกี่ยวกับเรื่องของทางนิติเวชเนี่ยเขาก็ต้องไปพิสูจน์ทราบอีกทีนึงนะครับว่าตัวโครโมโซมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพื่อความชัดเจนนะครับอาจจะดูร่องรอยว่ามีบาดแผลที่ตัวโครงกระดูกไหมจากการโดนของมีคมหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะเจอนะครับแล้วก็เอา2อันประกอบกัน15ปีวัดป่าภาวนาธรรมถูกกล่าวขวัญถึงวิญญาณน่าสะพรึงกลัวแต่เมื่อปริศนาถูกไขให้ปรากฏชัดเหมือนท้องฟ้าไร้เมฆหมอกชั้นใดถาวรวัตถุภายในวัดป่าภาวนาธรรมที่ยังปรากฏให้เห็นก็รอวันที่จะกลับมาฟื้นฟูสู่ความรุ่งเรืองและความสงบสุขระหว่างพระกับชาวบ้านอีกครั้งหลังปริศนาภายในวัดแห่งนี้ถูกไขลงจากศพฝังดินช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์ฆาตกรรมอำพรางกันบ้างเมื่อมีหนุ่มวัย21ปีถูกฆ่าใต้ทางด่วนวัชรพลคดีนี้การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลคันนายาวนั้นไม่คืบหน้านะครับทำให้ผู้เป็นพ่อต้องร้องขอตรวจพยานหลักฐานแต่ว่าสุดท้ายแล้วพบพิรุธหลายอย่างในสำนวนพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับหนุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างถูกยิงคดีไม่คืบก่อนตรวจสอบพบตำรวจปลอมเอกสาร DNA ผู้ต้องสงสัย